วิธีการถอนเงินจากตู้ ATM โดยไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกสิกรไทยเคพัดง่ายนิดเดียวมาดูกันเลยครับก็ตอนถอนจริงๆนะครับแนะนำให้เพื่อนๆเปิดอินเทอร์เน็ตไว้นะครับและอยู่ใกล้ตู้ ATM หน่อยก็ดีนะครับจะได้ใช้เวลาน้อยเนาะก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเคพัดบนมือถือของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ธุรกรรมนะครับตรงนี้เลยและทำการใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าไปแอปเคพัดได้เลยนะครับจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่ถอนเงินตรงนี้เลยและทำการนะครับเลือกจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนนะครับมันก็จะมีให้เรานะครับเลือกจำนวนเงินตั้งแต่100บาทนะครับไปจนถึง 3,000 บาทเลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับจะถอนเงินที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นะครับเราก็สามารถเลือกจำนวนเงินตรงช่องนี้ได้นะครับก็ตรงช่องนี้เราสามารถกรอกจำนวนเงินได้เลยนะครับก็ผมจะถอนเงินนะครับ200บาทให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็กดไปที่200นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเรานะครับเลือกจำนวนเงินเสร็จแล้วให้กดยืนยันเลยและทำการนะครับใส่รหัสผ่านแอปเคพัดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันตัวตนเนาะโอเคครับเมื่อขึ้นหน้านี้นะครับรายการรอถอนเงินนะครับก็ให้เรานะครับไปที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยเพื่อที่จะสแกน QR Code ได้เลยครับโอเคครับและเมื่อเรานะครับอยู่หน้าตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยแล้วนะครับให้เรากดไปที่ถอนเงินไม่ใช้บัตรนะครับตรงนี้เลยบางตู้จะแสดงผลแบบนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยมันคือแบบเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับเลือกไปที่เคพัดนะครับตรงนี้เลยโอเคตอนนี้นะครับมันขึ้นเป็น QR Code ให้เราสแกนแล้วนะครับก็ให้เรานะครับกลับไปที่มือถือนะครับของเราเลยเมื่อเรามาที่มือถือของเรานะครับให้เรากดตรงสแกนตรงนี้ได้เลยจากนั้นมันจะเปิดกล้องหลังมือถือของเรานะครับก็ให้เรานำช่องสี่เหลี่ยมนะครับจะมีช่องสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้ไปวางตรง QR Code นะครับเมื่อเรานะครับเทียบกรอบสี่เหลี่ยมเข้ากับ QR Code ที่ตู้ ATM แล้วบนมือถือของเรานะครับมันจะขึ้นหน้านี้ให้เรานะครับทำการกดยืนยันที่ตู้ ATM เลยครับจากนั้นก็รอรับเงินถอนได้เลยโอเคและเราก็จะได้เงินมาในลักษณะนี้เลยก็ที่ตู้ ATM เราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับให้เรามาที่มือถือเนาะส่วนในมือถือนะครับเราสามารถกดตกลงได้เลยและมันจะกลับไปที่หน้าบัญชีของเรานะครับเราก็ออกจากแอปเคพัดเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการถอนเงินจากตู้ ATM โดยไม่ใช้บัตรนะครับผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกสิกรไทยนะครับหรือว่าเคพัดเพื่อนๆก็อย่าลืมนำวิธีนี้นะครับไปใช้งานดูนะครับง่ายๆเลยสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ